นนทบุรีเทศบาลนครนนท์ทำบุญวันเทศบาลพร้อมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการคอร์รัปชันของหน่วยงานเมื่อเวลา9้านาฬิกาของวันนี้นายสมนึกธนเดชากุลนายกเทศมนตรีนครนนทบุรีเป็นประธานในพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันเทศบาล24เมษายนพร้อมกล่าวประกาศเจตนารมณ์เทศบาลนครนนทบุรีการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีคณะผู้บริหารที่ปรึกษาสมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธีณสำนักงานเทศบาลนครนนทบุรีอาคารสองทั้งนี้กิจกรรมในวันนี้ประกอบไปด้วยบริการตรวจ ATK บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19บบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงบริการตรวจเลือดให้แก่ประชาชนบริการตัดผม บริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายบริการตรวจสภาพรถยนต์บริการออกหน่วยเคลื่อนที่ทำบัตรประชาชนโดยเป็นบริการฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนอกจากนี้สำนักงานการช่างยังได้ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้จัดเก็บสายไฟปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนนนทบุรีหนึ่งพร้อมทั้งดำเนินการขุดลอกคูครองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ วันเทศบาลตรงกับวันที่24เมษายนของทุกปีเป็นวันสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาลให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ในการดูแลพี่น้องประชาชน ให้บริการสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการแก่ประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างดีที่สุดค่ะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา70กว่าปีเทศบาลเป็นองค์กรที่มีบทบาทอย่างยิ่งในการบำบัดทุกบำรุงสุขและสร้างความเจริญต่างๆให้แก่ประชาชนในเขตชุมชนเมืองซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการพื้นฐานของการปกครองในระบบประชาธิปไตยที่ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและพัฒนาได้ด้วยตนเองเพื่อตระหนักถึงบทบาท และความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิน่นรูปแบบเทศบาลกระทรวงมหาดไทยจึงได้มีการประกาศลงวันที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2532กำหนดให้วันที่24เมษายนของทุกปีเป็นวันเทศบาลนิว24สถานีประชาชนสุกันวลีสุวรรณรายงาน